ดิบนานาชาติมันมีวัตถุดิบไทยขายด้วยนะมีพวกเส้นขายเยอะแยะเลยอันนี้เป็นเส้นโลคาร์บนะคะเดี๋ยวเราจะเอามากินคู่กับน้ำข้าวซอยนี่เป็นน้ำข้าวซอยสำเร็จส่วนอันนี้เป็นเส้นเล็กนะคะที่ทำมาจากเส้นบุกเดี๋ยวลองเอามาทำก๋วยเตี๋ยวกินกันดูเนาะเขียนว่าคนเนียขุนะคะก็คือเส้นบุกนั่นเองตัวนี้ก็เป็นเส้นเล็กเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาเอามาทำเป็นผัดไทยเนาะเดี๋ยวลองมาทำกันดูเนาะไปเลยBye.